ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับตรงข้ามวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังตรงนั้นเองนะครับตรงนี้สนามหลวงนะครับใครจะมาไหว้ศาลหลักเมืองหรือเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับประจำกรุงเทพหรือองค์หลักเมืองที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ไหว้ไม่กี่อย่างเองนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหล้าสีนะเหล้าสีก็เป็นอย่างนะครับหรือว่าอาหารต่างๆอาหารเนี่ยนะครับเราเน้นนะครับในเรื่องของไทยๆเช่นน้ำพริกปลาทูนะครับขนมจีนแกงไก่หรือแกงเนื้อก็ได้นะครับสะเดาน้ำปลาหวานนะครับปลาดุกก็ได้ปลาดุกย่างนะครับปลาดุกทอดปลาทอดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงขาดไม่ได้คือบุหรี่นะครับและสุรานะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปถวายข้างในกันเราไปขอพรเรื่องว่าสำหรับคนที่ปีชงปีนี้นะครับ4ปีนี้นะครับก็ไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของท่านได้ถ้าท่านมากรุงเทพไม่ได้แต่ถ้าทุกคนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็สามารถมาไหว้ที่ศาลหลักเมืองประจำกรุงเทพของเราตรงสนามหลวงนี่เองครับมาง่ายครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในดีกว่านะครับมาไหว้ก็คือมีชุดนะชุดไหว้นะครับเราซื้อได้ทางฝั่งนู้นได้เลยเข้ามาก็จะมีจองเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนที่จัดการตรงนี้ให้นะครับแล้วก็60บาทเองนะครับจอดรถได้บริเวณนี้นะครับคนที่ปีชงต่างๆก็สามารถมาไหว้ในนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในแต่ละที่ในแต่ละจุดนะครับว่าในแต่ละจุดนั้นเขาไหว้ตรงไหนกันบ้างนะครับผมจะพาไปไหว้ในตรงที่เฮงนะครับเรียกเข้าประตูเฮงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองแล้วนะครับตอนนี้เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็เวลาไหว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทางเข้านะครับของศาลหลักเมืองนะว่าเราจะเข้าตรงไหนที่เป็นประตูที่ประตูเฮงนะครับเดี๋ยวพาไปเวลาเรามาไหว้ศาลหลักเมืองทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปทิศไหนก็ตามนะครับเราต้องเข้ายึดหลักทิศนี้ไว้เลยนะครับเพราะในสมัยโบราณนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีทางเข้าหรือทางกษัตริย์นะครับหรือทางเชื้อพระวงศ์นะจะเข้าในประตูนี้นะครับเวลาเราเข้าตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเฮงหรือเป็นเลิกมงคลที่ดีนะครับในการที่จะเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับเราจำได้เลยจำง่ายๆเลยนะครับว่าเวลาเราเข้ายังไงนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทางนู้นทิศเหนือนะตรงนี้จะเป็นกระทรวงนะครับตรงนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้เราจะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ถอดรองเท้าตรงนี้และก็เดินไปไหว้ข้างในครับในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ประตูมีทั้งหมด4ประตู4ทิศและมีเทวดาประจำประตูทุก4ทิศหลังจากเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นที่วางนะครับวางเครื่องไหว้นะครับเครื่องสักการะนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยต่างๆนะครับไข่สุราต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้ต่างๆนะครับทุกคนก็จะมาไหว้ตรงนี้กันจุดตัวนี้ก็จะมีคำกล่าวสักการะองค์หลักพระหลักเมืองนะครับก็จะมีที่ไหว้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะตรงนี้จะเป็นชุดพานนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่แสดงนะครับของเก่าโบราณนะครับที่ตอนสร้างองค์ศาลหลักเมืองตรงนี้นะครับก็กรมศิลปากรก็ได้มาขุดค้นเก็บได้นะครับก็จะเป็นถ้วยไหโอชาแล้วก็พระพุทธรูปเก่าๆไม้เก่านะครับเป็นไม้หนุนแต่อย่าลืมนะครับก็ไปไหว้หอเทวดาวนี่นะครับเพื่อขอพร